3วิธีสร้างเงินในยุคโซเชียลนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าวันนี้ใครที่อยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้จากตัวของคุณนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้เราอยากที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองและสามารถต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับตัวของเราโดยการที่เราพัฒนาตัวของเราเองให้ดีขึ้นและสิ่งที่เราจะสามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ในโลกโซเชียลนี้นะคะวันนี้ครูนูได้นำ3ข้อนะคะที่จะทำให้คุณนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวของคุณได้เลยค่ะ1เลยนะคะวันนี้ค่ะแค่เราต่อยอดจากสิ่งที่เราชื่นชอบค่ะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบอะไรนะคะในกิจวัตรประจำวันของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งงานที่คุณกำลังทำอยู่สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอยู่ในตอนนี้นะคะสามารถนำมันมาต่อยอดและช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้จากสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบได้เลยค่ะ2สินค้าในวันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่สินค้าที่จับต้องได้นะคะเป็นสินค้าที่อยู่ในตัวเรานั่นก็คือความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของเรานั่นเองค่ะสิ่งนี้ก็สามารถที่จะนำมาเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและนำความรู้ที่เขามีหรือความรู้ที่เราส่งต่อออกไปนั้นนำไปสร้างเป็นรายได้ได้เลยค่ะซึ่งในยุคออนไลน์ยุคโซเชียลนี้นะคะก็มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้นะคะและสิ่งที่เรารู้นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้เราไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเราค่ะ 3. สิ่งนี้ก็สำคัญที่สุดเลยค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีจุดแข็งมีจุดเด่นนะคะอะไรในตัวก็แล้วแต่นะคะคุณจงนำสิ่งนั้นแหละนำมาสร้างรายได้ให้กับตัวคุณนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณเป็นคนที่พูดเก่งขายเก่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ทำกับข้าวเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งในด้านไหนนะคะคุณสามารถนำมาต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองค่ะวันนี้หลายคนอาจจะมีความสวยแต่งหน้าสวยนะคะแต่งตัวเก่งปรับลุคเก่งนั่นก็เป็นจุดแข็งของคุณค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นจุดแข็งของคุณนะคะจุดเด่นในตัวคุณสามารถนำมาสร้างเป็นรายได้อย่างเช่นการที่คุณสามารถช่วยเหลือผู้คนนะคะในด้านใดก็ตามแค่ทำให้ผู้คน1คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและนั่นก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะช่วยให้คุณนำมาเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณนะคะสร้างรายได้ในโลกโซเชียลได้อีกเช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่ายุคนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปสร้างแบรนด์สินค้าที่จับต้องได้นะคะแต่ถ้าวันนี้คุณมีแบรนด์สินค้าที่จับต้องได้แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมค่ะนำมันมาต่อยอดรายได้บนโซเชียลจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่วันนี้ใครที่ยังไม่มีสินค้าก็เอาตัวของคุณนี่แหละค่ะมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้บนโลกโซเชียลได้โดยการใช้3ข้อที่คุณนูนำมาฝากในวันนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ